สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Mazda 2นะครับตัวนี้เป็น5ประตูติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกจากแมกมาครับผมดีทิงบอกต่อนะครับสำหรับฟิล์มรุ่นใหม่นะครับนาโนคาร์บอนเซรามิกครับนอกมืดในสว่างมองทางชัดเจนนะครับเราจะเห็นว่าด้านนอกคมเข้มนะครับด้วยสีคาร์บอนนะครับนาโนคาร์บอนเซรามิกนะครับเทคโนโลยีการผลิตรุ่นใหม่นะครับเข้มแบบนี้เลยนะฮะรอบคันเราจะเห็นว่ามืดจริงๆนะครับมาดูด้านในกันหน่อยนะฮะด้านในนี้ดูนะฮะว่าสว่างขนาดไหนนะครับเราจะเห็นว่าด้านในนะครับนี่ฮะสว่างมากเลยนะครับทัศนวิสัยไม่เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับดูสบายตามากครับนี่เลือกใช้เป็น60นะครับรอบคันแล้วก็40ปันหน้าครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าลดความร้อนเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะแสงเข้า 19.2 นะครับกำลังสี UV นะครับอยู่ที่ 99.9 นะครับกันความร้อนได้ถึง 89% เลยนะครับตัวนี้เราจะสังเกตดีๆนะครับว่าการความร้อนได้สูงมากๆเลยนะครับรับการยาวนานถึง7ปีเต็มนะครับนี่ครับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของฟิล์มรุ่นใหม่นะครับในรถยนต์รุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันนาโนคาร์บอนเซรามิกครับเทคโนโลยีการผลิตละเอียดมากครับคาร์บอนให้ความทึบแสงนะครับลดความร้อนด้วยเซรามิกครับโอเคครับฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมในช่อง Facebook Fanpage นะครับแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ครับโทรได้ที่เบอร์0819537081นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ